กับรายการตลาดตลกเป็นตลาดตลกที่นำตลกมาตลอนให้ท่านได้หากันตลอดเวลาตอนที่จะตลอนมีงี้ด้วยมีช่วงโชว์กลับมาว่าเราปล่อยหมดแล้วแล้วก็ย่อมตลกไปใส่ตลับแล้วก็เอามาเปิดให้ท่านหากันตลอดนะแล้วเอาไปขายที่ตลาดนี่ให้ท่านตลกเปิดเปิงตลกรับเชิญในวันนี้ครับที่เป็นตลกรุ่นเก่ารุ่นครูผมเป็นครูเป็นบรมครูเป็นไว้นับถือครับผมนะฮะอาต้อยนำมาเลยครับวันนี้จากตลกคณะสี่ดาวแต่ว่าสมาชิกคนนี้ผมนับถือแล้วก็เคารพเป็นครูบาอาจารย์ในด้านตลกเหมือนกันผมเจอแกเล่นคาเฟ่สมัยนั้นผมก็ยังเด็กเลยนะใช่ผมยังไม่เข้าวงการเลยเรายังเด็กเลยมุกจำมุกการแสดงของเธอสองคนแค่นี้ครับผมแต่ของอาเนี่ยเท่านี้มันเป็นอย่างไรรุ่นแล้วอายุมากแล้วครับผมใครเข้ามาคุณยอดนครนายกเสียงปรบมือกับอายอดนครนายกรักพี่หน่อยน้องนางเห็นใจผู้บ้างเกิดนะแม่คุณลาลาลาเดี๋ยวจนดนตรีหยุดหยุดมีอะไรครับถ้าลองมีอะไรครับลูกคู่มันยังไงครับเมื่อกี้นี้ลูกคู่อ้าวแต่มันก็ถูกแล้วไงอาจารย์ร้องไปผมก็ลูกคู่ไงมันตะแม่งตะแม่งไงไหนลองร้องให้ฟังกันอะไรนะลองร้องให้ฟังลูกคู่ลาลาเล่าคือถูกไหมจะบทวนโถโถไปบอกให้เขารู้ทำไมล่ะก่อนเลยจริงเลยหนาวจะตายอยู่แล้วไปเจร้านจะหมดหัวแล้วดีจะเข้าอีกหนึ่งรอบนะครับงานก็เลยไม่ได้เจอโตขนาดนี้โอ้โหเด็กทำไมนี่โตเร็วไอ้ยอดผมอยากรู้ว่าไอ้ยอดได้เข้าวงการตลกมาได้ไงใช่เดินเข้าไม่ใช่แบบความว่าทำยังไงเข้ามาได้ยังไงครับตอนแรกเลยผมไม่ได้เป็นตลกผมเป็นลิเกครับผมจากลิเกแล้วก็ไปเล่นละครอยู่คณะอะไรลิเกตอนนั้นลิเกคณะบัวสวรรค์จังหวัดลพบุรีโอ้โหแล้วละครก็รอลูกไทยเคยเล่นเคยเห็นไหมโอ้โหเคยจังไงพ่อแม่ยังไม่สวนทางสักกี่สิบปีแล้วครับนะตอนนั้นก็เท่าๆอายุผมเนี่ย60กว่าปีย้อนนี่60แล้วนะ64ปีนี่64แล้วยังหนุ่มดูเหมือน50กว่าย้อนอายุเท่าแม่ของบ้านหรือว่าแกกว่าแม่ผม4ประมาณแม่อ่อนกว่าแม่ผม60นะตอนนี้ใครอ่อนกว่าแม่ผมแม่เขาอ่อนไม่ปัญญาน่ะใครอ่อนกว่าใช่ที่ปัญญานั่นแม่เขาไม่อ่อนพ่อเขาอ่อนครับผมเนี่ยสนิทกับพ่อไม่ได้เลยนะพ่อเข้าวงการมาได้ไงก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานอ่ะอยู่กับผมคุณว่าอะไรนะเข้าวงการมาได้อย่างไรอ๋อเห็นมองเลยรู้เลยพูดเลยหรอแล้วหลังจากนั้นไปเล่นละครแล้วเป็นไงเล่นเดี๋ยวผมถามครับครับแล้วคุณเข้าวงการมาได้ยังไงนี่ไงนี่ไงคำถามนี่ไงเกิดเหตุตอนนั้นท่านผู้ชมผู้มีเกียรติครับอย่าร้องไปลิเกนะคุณอะไรก็ได้คุณอย่าลิเกเลยอย่าลิเกนะเข้าลิเกนะครับทางลิเกนายยอดผมนี่สุดยอดเลยจะพาละครไหมลองแล้วก่อนเนี่ยเล่าเรื่องตัวเองว่าเข้ามายังไงแบบก่อนลิเกโดนสนเลยนะไอ้คุณโดนสนเลยเหรอลิเกบางคนยังทำไม่ได้เลยนะเบาๆก็ได้ตกใจราชลิเกครับลูกแจ็คคนนี้มาดีนะจ๊ะล็อกนี่มีล็อกคอนโกงเลยเหรอนี่ล็อกคอนโกงด้วยไม่ชอบเหรอตอนเล่นเป็นตัวอะไรสุดตัวโจครับนะครับมันลำพระเอกนะโจกร้องอย่างเงี้ยคนแก่ไม่คืนหมากเข้าคอไปเลยอ่ะลองใหม่ตอนลงนี้จะซึ้งใจมากไปยกของมาไหลลูกแจ็คคนนี้มาดีนะจ๊ะบ้านอยู่ท่าพระอะไรบ้างบ้านอยู่แต่นั่นไงอยู่ท่าพระไม่ได้เห็นนักกันตังกันตะดมหัดเล่นใหม่ๆไม่เอาดีกว่าประวัตินะดีกว่าไม่เอาแล้วไงต่อครับตอนแรกเลยผมเป็นลิเกนะฮะคือเรื่องศิลปินไม่เคยชอบเลยในชีวิตทีนี้พ่อก็ลิเกแม่ก็ลิเกครับตระกูลลิเกทั้งหมดครับพอออกโรงเรียนได้ปีนึงพ่อแม่ก็ส่งไปอยู่กับอาเลยที่จังหวัดลพบุรีไปตั้งแต่505 505บาท5พ.ศ. 2505ก็มีการจ้างกันไปไม่ใช่นะไปอยู่จนก็เป็นลิเกได้ค่าตัวมากที่สุดเท่าไหร่
6สลึงโอ้สลึง4สลึงเป็น1บาทคุณยังไม่รุ่นอยู่เลยสมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่อ่ะกี่บาทสลึงเดียวสลึงเดียวสลึงเดียวนะสลึงเดียวจนกระทั่งมาเป็นลิเกได้ค่าตัวเพิ่มขึ้นหน่อยครับผมได้15บาท15บาทนี่โอ้สมัยนี้ก็โอ้ยเป็นพันนะเดินแล้วเป็นลิเกเวลาลิเกเลิกแล้วแต่งหน้าเนี่ยล้างหน้าต้องเอาไว้ปากให้แดงเอาคิ้วไว้ดำๆเพราะว่าให้รู้เพราะเขามีลำวงมีลำวงต่อข้างๆลำวงนี่จะเลิกทีหลังลิเกครับผมก็เดินไปถึงเว้ยยืนยิ้มคนลำวงบอกโอ้ยนั่นนั่นลิเกโอ้ยภูมิใจซะที่สุดใครก็รู้ว่าเราเป็นลิเกคือรู้ว่าเป็นลิเกคือหน้าเนี่ยเวลาลิเกเนี่ยช่วงตาเวลาแต่งตาแต่งแน่นแต่งขนตาคือลบออกหมดเลยคิ้วเนี่ยเวลาเขียนคิ้วลิเกคือเป็นเหลี่ยมเลยนะปากคือเว้นช่วงปากกับคิ้วไว้ให้คนรู้ว่าเป็นลิเกให้คนรู้ว่าเป็นลิเกแล้วขึ้นรถไฟนี่เดินตั้งแต่ตู้แรกยันตู้ท้ายเพราะอะไรให้เขารู้ว่าเป็นลิเกเฮ้ยเฮ้ยเป็นทั้งที่ออกไปร้องแทบจะเอาตัวเข้าตรงไม่ได้แต่อยากเป็นลิเกอยากเป็นลิเกแค่นี้ลิเกแล้วใครชักชวนให้มาเป็นตลกครับชักชวนให้มาเป็นตลกไอ้คนนี้คุณต้องรู้จักใครครับไอ้จิ๋มอ๋อจุ๋มจิ๋มเล็กจิ๋มเข็มเล็กแต่ท้อเสียชีวิตไปแล้วอีตอนมันเสียนะผมไม่ได้ไปดูหรอกอ๋อเพราะมันไปเสียในโรงแรมผมไม่ได้ไปเรียกว่าตายคาอกตายอกอย่าไปพูดเรื่องไอ้พูดเรื่องเขาต่อไประวังตาดงอีกคนแต่ผมจะบอกว่าพ่อผมไม่ตายคาอกหรอกครับตายคาอะไรเลื่อนอกลงมาหน่อยเลื่อนจากอกตายตายนี่คนบ้านจะยาวขนาดนึกว่าตายด้วยไม้หน้าสามเขารู้ได้ไงเนี่ยนี่เขารู้เรื่องไม่รู้เขารู้เรื่องพ่อกับแม่ผมเยอะมากเลยนะเป็นเล่นตลกครับผมทีนี้มาบ้านเช้าจะมากลัวเมียจะรู้ลงทุนถอดรองถอดยางบอกว่ารถยางแตกเอายางมาป้ายแล้วก็จ้างรถลากถอดล้อรถออกตัวเองเลยถอดรถแล้วเอาไอ้ยางมาป้ายตัวให้แสดงว่าเปลี่ยนยางเหนื่อยมากโอ้ยลงทุนกระล่อนทั้งโคตรกระล่อนทั้งครอบครัวครอบครัวแล้วก็จ้างรถลากมาแล้วก็นั่งเขาไม่รู้ว่าเมียเขานั่งตามหลังมาอ้าวเมียตามรถมาเลยเมียตามมาเพราะเมียจับได้หลายคนแล้วอ่ะครับผมลงมาเมียเขาชื่อคุณรัตคุณรัตไม้หน้าถามไล่ขับตะดมวิ่งอย่างควายเลยรอบรถเขาจำเรื่องพ่อผมได้เยอะมากยอดเลยเรื่องการเรื่องความดีผมจำมาเยอะอ๋อเรื่องความดีจำมาเยอะครับผมครับผมหลังจากนั้นก็มาเล่นตลกหลังจากนั้นมาเล่นตลกครับเล่นตลกก็มากระจุ๋มจิ๋มตอนนั้นกระจุ๋มจิ๋มก็ตั้งคณะเทพโพงามคืนหนึ่งก็ให้ผมไปเล่น5ที่โอ้โห5ที่นี่เยอะนะครั้งแรกคือไปเล่น5ที่ครั้งแรก5ที่ก็ให้5ที่จากสมัยก่อนตอนนั้นมีรายได้เท่าไหร่ครับก่อนมาเล่นตลกที่ละ600โอ้โหที่ละ600ทั้งคณะเดี๋ยว600ขอคณะคณะนึง600ที่ละ600จะกี่คนกันแล้วแต่ที่ละ600 4คนไปเล่น5ที่เป็นยังไงครับตื่นเต้นมั้ยตอนนั้นพอไปเค้าให้เล่นทีเดียวอ้าวทำไมอ่ะไม่แท้ผมไม่เคยรู้จักอ๋อเจอเด็กรับรถสวัสดีครับเรานึกว่าเขาเป็นผู้จัดการหรือเป็นใครเด็กรับรถบางคนมันผูกก็ตายใช่ไหมครับผมหูไหวแล้วเข้าไปแต่งตัวในห้องน้ำนู่นพอแต่งตัวมันโอ้โหเอาออกไปเล่นเงียบคือตอนนั้นเป็นลิเกกับคือเหมือนกันอ่ะเหมือนตลกไปเล่นลิเกก็เล่นยากถ้าลิเกมาเล่นตลกมันก็ต้องจับศูนย์ใหม่ค่ะคืออย่างตลกของลิเกนี่เรื่องมันจะพามาก่อนไอ้ตัวเราเป็นตัวโจ๊กเรามีพ่อเป็นโกงพ่อก็บอกมีลูกคนนึงชื่อไอ้แจ็คไอ้แจ็คเนี่ยอุ้ยไว้ใจไม่ได้ขนาดไม่อยู่บ้านมันลักสังกะสีไปขายมันเขาจะปูมาก่อนนะครับผมออกมาเขาก็รู้เลยไอ้โจ๊กเนี่ยไอ้โจ๊กแม่ผ้าจะไม้ผูกคอมันเดินใช่เลยใช่แต่ตลกมันไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาที่โผล่มาคนไม่รู้จักเลยใครเนี่ยจะทำยังไงให้คนรู้จักนั่นน่ะสิฮะหลังจากนั้นเป็นไงครับพอหลังจากนั้นก็เล่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาออกรายการออกรายการก็มาเล่นไอ้ชั้น1ชั้น2คือมุกดูลิเกป่ะที่เป็นเก้าอี้มีเก้าอี้นั่งชั้น1ชั้น2สมัยก่อนจะมีมุกไม้กระดกอันนี้อันนึงอันนึงแต่อันนี้เป็นชั้น1ชั้น2คือเป็นเก้าอี้ที่นั่งข้างบนแล้วก็นั่งคนนั่งหลังชั้น1ชั้น2เนี่ยเป็นอันแรกครับแรกไอ้ไม้กระดานเนี่ยมาทีหลังครับทีหลังอ๋อครับผมก็นั่งผมก็จะมาทีหลังไอ้ตุ่ยก็จะมาคนแรกด้วยตุ๋ยเขาจะมาไอ้นั่นไปที่ไหนน้ำลายยืดเป็นทางหมดก็แล้วมันต้องมีน้ำลายเขามีน้ำลายเขายังอยู่ไหมมันรู้ว่าอยู่รถบ้านตอนหลังจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วอ่ะตุ๋ยพี่ตุ๋ยขนาดขึ้นรถยังถามเมียเฮ้ยบ้านเราไปที่ไหนอ้าวเลยแล้วเราจะนึกว่ามันจะไปบ้านมันยังไงมันยังไม่รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนจะของบ้านยังไม่รู้เลยครับผมจนกระทั่งมาเล่นตลกก็จะมาดังครับดังเรื่องขุนช้างขุนแผนมั่ง
ถ่ายละครตอนนั้นละครก็เรื่องคุณช้างคุณแผนก็เล่นหนังใหญ่ก็เล่นหนังใหญ่ก็เล่นตอนนั้นใช้ชื่อสี่ดาวสี่ดาวนายยอดเล่นหนังเยอะเหมือนกันนะเยอะฮะเยอะเยอะมากเลยหนังผีหนังไม่นาคอะไรไม่นาคเกือบทุกตอนนี่ทำเวลาไปถ่ายหนังถ่ายหนึ่งเขาได้ผมมากไงกระปุกกระเปแล้วมันก็หมดแล้วไม่มีอยู่แล้วที่ผมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรผมเล่นเป็นตัวผู้หญิงทำไมก่อนเล่นตลกติดเป็นตัวผู้หญิงครับใครจะมาเสียงแหลมเท่าผมไม่มีอ่ะมีเราต้องใส่วิกมีเสียงใครพ่อเขาไงพ่อสีหนุ่มนี่ถือว่ามาทีหลังหลังอาจารย์ยอดหลังครับผมนี่เราก็ต้องมัดตรงนี้ผมมัดกันทุกวันดึงยางออกทีมก็หลุดกระจุกดึงทีมก็หลุดกระจุกเย็นหมดเลยเนี่ยโอ้จนหมดเลยนะครับผมจริงๆแล้วนายยอดไม่ใช่คนเขาเรียกไม่ได้คนหัวเถื่อนหรอกเขาเรียกคนคิ้วต่ำก็คือการอะไรฮะนายยอดแล้วมุกที่เล่นบ่อยที่สุดนะครับคือมุกอะไรในสมัยตอนเล่นมุกที่แจ้งเกิดเราเลยแจ้งเกือบโดยมากรุ่นผมเล่นจะเล่นเป็นชุดหมดจะไม่ค่อยมีเกรดครับจะเป็นพวกลิเกเป็นละครเป็นแล้วจะเป็นพวกชุดหมดแต่ตัวพี่ยอดเองเล่นเป็นตัวอะไรผมเป็นโดยมากก็จะเป็นตัวผู้หญิงเสียงแหลมเลยก็คือเสียงแหลมมุกนี้ล่ะเล่นที่ไหนก็ฮาแน่ๆแหละเสียงผู้หญิงก็ตอนมันจะมีไอ้มุกส่งลูกไปเป็นพยาบาลแล้วมีพ่อกับแม่ก็มานั่งสองคนไอ้ลูกมาก็บอกไอ้ตัวพ่อก็บอกเอ็งอย่าไปพูดกับแม่เองเขาปวดฟันไม่สบายผมก็จะนั่งเฉยไม่พูดไม่จางนะนั่งเฉยอย่าให้แม่เองเขาพูดเพราะเขาไม่สบายพอนั่นพอพูดมันก็แวดขึ้นมาเลยตึมเลยตึมใหญ่เลยนะเคยเล่นคนแทงลูกคนไปวงดนตรีสอนชัยเมฆวิเชียรที่จังหวัดแพร่เล่นมุกเนี้ยคนดูก็นั่งไปก็กระแทกไปลูกพักเดียวแทงลูกเลือดเต็มต้องหามส่งโรงพยาบาลโอ้นี่คือว่ามันฮาหนักเลยคือสมัยมันตลกมันไม่เคยมีด้วยแล้วมีไม่กี่คณะครับครับผมฮาจนประมาณนั้นประมาณเลยวันนี้นี่นายยอดมากับเราแล้วนะครับผมนายยอดไม่ได้เล่นตลกนานไม่ได้มาด้วยผมมาคนเดียวมาคนเดียวมาอยู่ในรายการของเราแล้ววันนี้นะครับนายยอดก็ไม่ได้มากับเราด้วยมาคนละคันมาคนละที่ไม่ได้มากับเราด้วยแต่ว่ามาเจอที่นี่ไงครับผมมาเล่นมุกสนุกสนุกกันหน่อยดีกว่าเฮ้ยมุกนี้นี่น่าจะมุกก็เล่นสนุกสนุกอ้าวนายยอดน่าจะชอบคุณชอบไหมล่ะผมว่าผมก็ชอบเหมือนกันแล้วต้อยชอบไหมชอบนี่มุกเกี่ยวกับเรือนจำโอ้โหใครเป็นผู้คุมใครเป็นนักโทษอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมนะครับผมพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วไอ้ยาเป็นอะไรไม่บอกเขาเลยบอกก่อนไอ้ยาเนี่ยเอาดูรุ่นผมเล่นมันไม่มีโผล่มาไอ้ยามันไม่มีเวลาพูดไอ้ยาเสร็จเนี่ยคือต้องค้างเลยเพราะไอ้ยาตัวค้างแอะอ๋อไอ้นี่มุกตะดมนี่ทางช่องเขาขอมาเพื่อนแข่งไว้เวลาหน้าก็เอ้ยใช่แล้วก็ต้องค้างไว้นะไอ้ยะใครไม่ทำเนี่ยเจ้าของรายการเขาบอกเขาไม่จ่ายค่าตัวใครฮะใครคุณแลมฮะคุณแลมเขาเป็นอะไรคุณแลมแล้วศัตรูเป็นฝ่ายจัดการฮะอะไรตะกุยอะไรคุณกุยตะกุยเป็นที่ปรึกษากุยวิลล่าของทั้งช่องกุยวิลล่าครับผมตลกใช่ไหมตาตลกหน่อยครับผมไอ้ยานี่ต้องเฉยนะครับได้นะได้ครับพร้อมแล้วไอ้ยาวันนี้ครับจะพานายยอดนะครับผมมาสร้างเสียงหัวเราะให้กับเราครับกับมุกนี้ครับเฮฮาบ้าทั้งเรือนจำจ้าต้องเป็นแดนเขาเรียกว่าแดนขังผู้คุมขังอยู่นักโทษที่ร้ายแรงที่สุดมีอยู่สองตัวที่มันดื้อเหลือเกินเนี่ยเกเรอันธพาลตลอดอยู่ไหนว้าออกมาออกมาเลยออกมาเลยก่อนที่ก่อนเนี่ยคนต้องจีบ่มีสมบัติผู้ดีบ่มีการศึกษาปล้นวัวปล้นควายของชาวไร่ชาวนาและปล้นเอามาเป็นของตัวเราเองเพราะว่าเราเป็นโจรเอ้ยต้องปล้นเขาแดงเฮ้ยปล้นเขาทำไมผู้คุมในตีผมทำไมเนี่ยตีเดี๋ยวไปร้องอะไรฮะร้องอะไรเธอร้องอะไรเนี่ยทำไมไปป้นเขาแดกแล้วป้นเลยนี่มาตีผมได้ไงเนี่ยเดี๋ยวผม
สั่งนายจัดการเลยเนี่ยโอ้สั่งใครผมมีนายผมมีนายนายไหนแถวบ้านผมมีนายนายไหนนายชื่ออะไรนายฮอปปูดองนี่ร้านข้าวต้มแถวเปี้ยวปลาแบบโอ้มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยทำไมผมต้องเชื่อผู้คุมด้วยคุมคุณถูกคุมขังอยู่นะคุณอย่าดื้อกับผมนะผมติดคดีอะไรผู้คุมก็รู้ว่าผมติดคดีใหญ่ผู้คุมอย่ามากลางกับผมคุณรู้ไหมผมเป็นใครอ้าวคุณยังไม่รู้เลยคุณเป็นใครเนี่ยผมจะรู้เหรอคุณก็ยังไม่รู้ว่าตัวกูเป็นอะไรอ้าวนี่ดูนี่ยศอะไรเนี่ยผู้คุมไงผู้คุมระดับ5โอ้โหคุมระดับเป็นยศมียศด้วยเหรอนี่นี่อันนี้ไม่เท่าไหร่อะไรโอ้นี่เป็นไงยศนี่ยศเม็ดนี่นี่มีนิดเดียวนะตัวนึงนิดเดียวมันเป็นเม็ดยศเม็ดบอกผู้คุมเอ็งบอกผู้คุมไปวะว่าเราติดคดีอะไรกันเขาจะได้เลิกกลางกับเราสักทีผู้คุมก็รู้ว่าผมไม่ธรรมดาผมนี่ติดคุก20ปีโอ้โหคดีอะไรวะปีแมวคอยอ่านฉันจะบอกให้แกรู้นะทั้งสองคนเลยนะวันนี้มีน้องใหม่เข้ามาอีกคนเฮ้ยเฮ้ยน้องไงเป็นไงขาวไหมฮะขาวเปล่าขาวเปล่าไม่เข็ดเหรอฮะไอ้ขาวๆนี่ไม่เข็ดใช่ไหมไม่ใช่บรรทอนใหม่มันก็ต้องประเดิมกันหน่อยบางคนหน้าสวยตัวขาวก็จะมันเป็นเมียเราเออขาวท้วมขาวท้วมใสไหมใสไหมใสบึ๊บบึ๊บเลยเฮ้ยเดี๋ยวน้องนี่นี่คนเมาก็จะขึ้นแฟนเหรอน้องใหม่มาดิมาดิโอ้โหว่ายซะเอาลงเท้าเลยเอ้ยนี่รุ่นพี่นี่นี่ติดคดีอะไรอ่ะมอมเมิร์ฟอะไรเปล่าเราอ่ะใช่ไหมติดคดีอะไรลักรองเท้าแตะโอ้ลักรองเท้าแตะครับเออลองดูนี่นี่เอออะไรอ่ะรองเท้าแตะเอ้ารองเท้าแตะแล้วมานี่ได้ยังไงเอ้าก็นี่แตะนี่ไอ้นี่คือเป็นตลกอยู่ตอนเขาเรียกว่าเป็นประชาชนอืมทำความเคารพเขาน้องใหม่เฮ้ยน้องเฮ้ยทำความเคารพก่อนใช่น้องใหม่ก็จริงแต่ดูอายุเขาดูหน้าเขาทำไมทุกวันนี้เนี่ยคุกของเราก็นอนสลับฟันปลากันอยู่แล้วถ้าเองเขามาเนี่ยยังไม่มีนายเนี่ยสู้พวกข้าดีกว่าเว้ยโอ้ติดมาก่อนติดมาก่อนติดหลายปีแล้วแสดงว่าเลวมาก่อนกับเราอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวรอผู้คุมไปก่อนถ้าผู้คุมไปก่อนเสร็จแล้วแน่ก็ตอนหน้าผู้คุมก็ได้เนี่ยตอนหน้าผู้คุมก็ได้จะไปดูแดนอื่นก่อนเฮ้ยครับเสร็จเอ็งคิดยังไงนะฮะเอ็งมากางกับข้าเนี่ยเอ็งรู้ไหมครับเป็นเฮ้ยนี่โอ้ลูกพี่สุดยอดไม่เป็นไรเลยไม่เซเลยนี่เก่งมากต่อยขนาดนี้ไม่เป็นไรจับไว้จับมันไว้จับมันไว้อย่านักเลงนักนักเลงนักโอ้ยยังเอ็งมากากับข้าเอ็งรู้จักไหมแจ๊ดแจ๊ดคลองเจ็ดนี่เป็นไงแจ๊ดคลองเจ็ดไหมไอเป็ดคลองแปดโอ้ยเป็ดคลองแปดเหรอไอแป๊ดคลองเก้าอยู่นี่เว้ยเอ็งรู้จักแป๊ดคลองเก้าไหมคนไหนคนไหนเราไม่รู้จักแป๊กของตอนนี้ก็จับไปเลยจับไปเลยโอ้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 โหตายโอ้ยนี่มันดื้อมากจับไว้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 ไม่ต้องจับกูก็ไม่ยินหรอกเหนื่อยผู้คุมครับอะไรเขาแบบว่าเป็นคนไม่รู้จักกาลเทศะว่าใครใครนี่ใครผู้คุมไม่เกิดมาก็ได้อายุจนป่านนี้เพิ่งเคยผมไม่รู้หรอกผู้คุมนี่เขาติดขึ้นแต่งตัวพวกตีท่านรองเลยท่านรองเลยไอ้รุ่นนี้มันเขาไม่ใช้กันแล้วสมัยรุ่นผมน่ะใช้ปี๊บฮอนปี๊บฮอนนั่นเลยนั่นเลยที่เลือดออกนี่เมื่อก่อนดังผมโด่งในโดนปี๊บฮอนในดังหักเลยไหมเข้าแถวเข้าใหม่ครับใครสูงอยู่สูงใครต่ำอยู่ต่ำมาเร็วแถวกันตลอดเลยผมเบื่อจะได้ผู้คุมทำไมอ่ะต้องเข้าแถวกันตลอดเลยผมไม่เข้าใจผมหิวข้าวแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นๆเราต้องนี่จะเดินอีกนานไหมอะไรไม่รู้ครับมันพกปีไปด้วยผู้คุมมีมีดหลังผมด้วยพกปีมามีมีดเหรอไม่ได้พกครับตัวเลยครับผู้คุมพกตัวเลยครับ
มีมีดหรือเปล่าพกเลยค้นเลยเข้าแถวเลยเข้าแถวเลยตรวจความเรียบร้อยเดี๋ยวนายก็จะมาตรวจครับข้าวเยอะนะที่บ้านเน่าไปครึ่งแล้วเข้าแถวเข้าแถวความพร้อมต้องมีครับช่วยตรวจที่ว่าใครดูเล็บเล็บอะไรนะเดี๋ยวคนเลยได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรทำไมไม่ตรวจเขาแล้วทำไมเขาตรวจได้ยังไงเขาเป็นผู้คุมแล้วแต่งตัวเหมือนพวกขายชุดทหารตามตลาดนั้นผมโตกว่าอ๋อโตกว่าเป็นไงบ้างนี่มือหรือฟืนเนี่ยมือนิ้วแบบนี้ผมเคยเห็นมีอยู่คนนึงนะใครอ่ะยาวยุทธยาอ๋อนิ้วโป้มีอยู่แค่นี้เอาอินดีไทยกอเนี่ยมาติดตรงตรงไงฮะสามไหมครับเป็นไงภายนอกเป็นไงได้ไหมฮะภายนอกดีดูภายในภายในภายในเนี่ยผมว่าไปตรวจกันในห้องขังดีกว่าตรวจภายในไม่ได้ตรวจแบบนี้ตรวจภายในเขาเรียกว่าเอาชำนาญเอาคนตรวจเอาตรวจภายในเราต้องเช็คให้หมดไม่ว่าจะเป็นช่องปากรูหูช่องท้องทุกอย่างเลยครับครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คสภาพหน่อยดูรูจมูกกูซิโอ้นี่ขาไหมนี่คุณเลี้ยงบอนไซไว้ข้างในเลยครับมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยขนจมูกคุณเนี่ยขนจมูกครับขอผมดูหูหน่อยนี่มันมุดใช่มันมุดเข้าไปแล้วผู้กุมครับครับหูนะครับไม่ใช่รูอาบน้ำบ้านคุณโอเคหูสะอาดมากดูข้างนี้หูสะอาดมากโอ้เล่นนุกกระเทยไหนคุณลองอ้าปากสิเป็นกักเลยกระเพาะขี้เต็มเหรอกระเพาะขี้เต็มเหรอตื่นเช้าดูแปรงครับอ๋อดูหน่อยไหนลองดูดิโอ้โหดูนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเรื่องอะไรลักษณะเป็นคนมีเงินมีทองรู้ได้ไงนี่ขนาดใส่สร้อยเงินนี่ยังใส่สร้อยหนังเออไม่ใช่ขี้ใครนี่วะทำไมไม่ขัดเป็นถุงรองนายกไม่ขัดขี้ใครตื่นเช้าลืมไม่มีเวลาครับไม่มีเวลาไม่มีเวลาคัดขี้ใครมัวแต่คัดที่ขี้คนอื่นอ๋อเออตรวจหัวเลยครับท่านไหนลองดูสิเป็นไงบ้างนี่ถมที่ทำตลาดนัดได้ไหมเนี่ยพื้นที่น่าเปิดตลาดนัดมากอำเภอนายกเท่านี้แหละเท่านี้แหละวันนี้เสียบอกไว้กับนายกอบตนายกด้วยครับรอชิวๆบรรยากาศของคุกของนักโทษกันไปครับผมย่อครับวันนี้เป็นไงบ้างครับย่อย่อย่อวันนี้เป็นไงบ้างครับอาการที่เบาหวงเบาหวานน่ะเป็นไงบ้างมีไหมมีไหมมีไม่มีปกติโรคภัยไข้เจ็บมีไหมเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้ไข้เจ็บก็เรื่องของไข้ไม่ใช่ตัวผมย่อครับตอนนี้ครับงานอดิเรกทำอะไรอยู่บ้างครับงานอดิเรกตอนนี้ก็อยู่บ้านเฉยเฉยรับตำแหน่งตำแหน่งหน้าที่ก็หมดเลยตำแหน่งหน้าที่ก็หมดแล้วท่านบ่นเกษียณแล้วผมเป็นมาตั้ง20ปีมาอยู่บ้านที่เราอายุมากแล้วเราจะไปเล่นตลกแบบรุ่นน้องๆไม่ได้เหนื่อยมันได้แต่ว่ามันต้องปล่อยให้เด็กๆเขาบ้างครับแล้วถูกกับชาวนาไหมแถวนั้นถูกกับชาวนาไหมบอกเบอร์โทรศัพท์นะครับเผื่อจะความทีมไปเล่นงานอีกรอบนึงครับเบอร์โทรศัพท์ผมหาง่ายๆ0863660908อีกครั้งครับ0863660908ทำไมเคยเจอไงหลายปีแล้วไงทำไมเขามองนี่เขามองกันมันก็ต้องมีอะไรนะเออก็มีมาดูตลกชอบตลกอ๋อนี่เป็นแฟนคลับเรียกมาดูนี่นี่นิ้วเขาสั้นๆเหรอครับผมนิ้วโป้เรามี2ข้อเขามีข้อเดียวอ๋อแผ่นตะหนูเป็นแผ่นตะหนูไม่ใช่ตะหนูอะไรกัดแล้วพี่ยอดเวลาแล้วก็นักการอะไรกัดไม่รู้อะไรคงจะใช้ไม่รู้ด้วยไปโดนเคี้ยวคมเข้ากัดเข้าให้เรียบร้อยครับผมวันนี้รายการตลาดตลกของเราครับหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครับทางช่องเฮฮาครับTrue Hey Ha แห่งนี้ครับผ ผมวันพฤหัสเวลา2ทุ่มครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราและท่านรองต้องลาไปก่อนครับผ ผมโชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับ